พ่อปลื้มหนักแซมอีกความภูมิใจลูกสาวเรียนจบ3ปีก่อนกำหนดลั่นสบายแล้วเล่าเรียกว่าเป็นความภูมิใจหัวอกของคนเป็นพ่อครับในความสำเร็จของลูกสาวครอบครัวพระเอกในตำนานครับอย่างแซมยุลนันนั้นเลี้ยงลูกๆมาดีจริงๆเป็นเด็กดีเติบโตได้อย่างใจพ่อแม่มากๆล่าสุดนะครับแซมโพสต์ภาพน้องมายลูกสาวคนเล็กสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่เข้ารับปริญญาตรีด้านกฎหมายแถมใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นพร้อมกับแคปชั่นสุดปลื้มใจมากๆในตัวลูกว่าความสำเร็จอีกก้าวนึงของลูกแฮชแท็กเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพ่อแม่@ยุรธิสาพมรมนตรีน้องมายแฮชแท็กคณะนิติศาสตร์แฮชแท็กมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใช้เวลาเรียน3ปีก่อนกำหนด1ปีแฮชแท็กจะรีบไปไหนลูกรักท่ามกลางคนบันเทิงนะครับร่วมยินดีอาทิตย์สาวเมย์พิชญานันท์ครับเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าเก่งจุงดีใจด้วยนะคะนักแสดงอย่างดี้ปฐมาปานทองนะครับก็เข้ามาร่วมดีใจเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยว่าลูกคือความภาคภูมิใจของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ค่ะนาดี้พลอยดีใจไปด้วยค่ะก่อนที่แซมยุลนันท์นั้นครับจะโพสต์ภาพลูกชายคนโตเมมโบเพิ่งรับปริญญาไปพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันสถาบันเดียวกันแต่คนละคณะหัวปีท้ายปีความภูมิใจของพ่อแม่นักธุรกิจนักกฎหมายสบายแล้วเรางานนี้ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวพมรมนตรีกันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ